อกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจชาวอำเภอบ้านฉางร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวของสารวัตรวีรวัตรเรืองเดชณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านฉางด้วยการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่โดยนายกสุชินภูลวิลันและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวร้อยตำรวจเอกวีรวัตรเรืองเดชที่ได้เกษียณอายุราชการในปี2561วันนี้มีหลายงานในวันช้าที่ดึงความใจผมเนี่ยส่วนหนึ่งคือพี่วัดยิ้มซักพรุ่งนี้เสื้อเดี๋ยวจะไปตรงนู้นเสื้อแดงจะชุมนุมตรงนี้รักษาสุขภาพนะครับเดินเฉพาะวัดช้างเนี่ยต้องทันอยู่นะขึ้นลงขึ้นลงผมก็เคยเห็นตำรวจเนี่ยปกติก็จะแต่งเครื่องแบบดูยังไงก็ไม่เคยเจอแต่ดูก่อนนี้นะครับแต่ก่อนนี้ไม่ได้รับผิดชอบในเขตของบ้านฉางนะครับก่อนที่บ้านนี้ก็ดูแลบ้านฉางนะครับก็อยู่กันมานานแล้วอยู่30 30ครับนายกยกปีขอไปครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้ผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในชีวิตราชการนะครับไม่โดนถูกตั้งกรรมการสอบสวนไม่โดนขังไม่ถูกลงโทษนะครับลักษณะอย่างนี้จริงๆแล้วตำรวจจะไม่มีนะครับส่วนอะไรต่างๆเนี่ยจัดการให้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยก็ท่านกินผู้มีรักนะครับได้ให้งานนี้เกิดขึ้นนะครับก็อาจจะวีรวัตรอาจจะได้อยู่ด้วยกันแล้วกันที่ผมต้องเจอเลยมีสองคนไล่สองสิ่งครั้งแรกมาเจอเราตอนนั้นเราเป็นมาตั้งฉากแล้วก็มีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราได้ข้อมูลในเรื่องที่ข้อภาพประชาชนจะเป็นเรื่องของเราแล้วก็หลังจากนั้นก็มีข้อสำคัญแล้วผมว่าเป็นสิ่งที่เรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้กันและกันแล้วก็ตอนหลังพอดีผมโชคดีผมมีโอกาสเข้าไปทำงานในจังหวัดก็ได้รับซึ่งนั้นเนี่ยพอเรารู้ข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยที่มันมีประโยชน์มากกว่านั้นคือจะเอาข้อมูลมาประมวลกันใหม่ให้รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็ในส่วนนี้ก็ได้มีการประสานแล้วก็ผมที่เราพบกันมา20 กว่าปีที่ท่านกองวีรวัตรเนี่ยเกษียณไปแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วก็เข้าใจว่าท่านซื้อบ้านที่ระยองแล้วท่านก็เรียนที่ปจท.ที่ระยองนะครับวันนั้นต่อไปเนี่ยภาษาสารปกจอจอและแข็งเกียรติวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมงานและดูมองฐานะที่ทำงานกับประชาชนมาตลอดชีวิตในการทุกคนต้องต่อสู้ทุกอย่างแล้วก็มาดูมองถือว่าอดทนมากมาถึงวันนี้ได้เราก็ขอเป็นกำลังใจตอบแทนคุณประยุทธ์มาจนครบเกษียณในวันนี้สุดท้ายนี้นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งครอบครัวประกอบให้กับกองทั้งสองท่านและลูกสาวก้าวหน้าต่อไปครับThank you.
ขียนมาแบบนี้จริงผมร้อยตำรวจเอกวีรวัฒน์เทียนเดชรองสารวัตรกองกับการเงินกองบังคับการตำรวจกองบังคับการตำรวจออกไปคนไป